Wrap Up18:04 น.สุวพันธ์เผยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นดิเลกคุณาภรณ์และเข็มที่ระลึกงานครบรอบวันเฉลิมพระชนพรรษาครบ5รอบเจ้าหน้าที่ช่วยทีมหมูป่าติดถ้ำหลวงพรุ่งนี้18:12 น.ชาวบ้านจังหวัดปทุมธานีหวั่นน้ำระบายไม่ทันเหตุคลอง6วาสายบ่นเขตรอยต่อจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสระบุรียังมีหญ้าและผักตบชวาขึ้นอยู่เต็มคลอง18:20 น.ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะเผยหนี้สาธารณะคงค้างสิ้น31 กรกฎาคม 2561แต่ร้อยละ 40.88 ของ GDP ย้ำยึดวินัยการคลัง18:33 น.สลดพ่อเฒ่าวัย86เผาต่อสั่งเตรียมทำนาถูกไฟคลอกเสียชีวิตบริเวณริมทุ่งนาอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงล่าสุด18:49 น.กองปราบรวบหนุ่มแสบย่านคลองหลวงหลอกขายของผ่าน Facebook รวมมูลค่าความเสียหายหลักแสนบาทพบหมายจับหลายท้องที่ INN News Wrap Up